ไหนมันจะมาเข้านี่เตยเนี่ยผงเนี่ยนี่มันคิดถึงเนาะก็เลยรีบมานี่มาสวัสดีเจ้าหญิงหนึ่งในตองอูเจ้าสวัสดีกับบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วนะเจ้าเนาะแถวบ้านหญิงหนึ่งวันนี้ก็จะมาอัปเดตสภาพน้ำมะสถานการณ์น้ำมะให้ดูช่วงนี้ป่าบ่ค่อยมีแล้วเจ้าน้ำแห้งเหมือนแล้วเนาะป่าไข่มดแล้วเจ้านี่หญิงหนึ่งเลยไม่ได้อัปคลิปให้ดูเนาะวันนี้จะมาลองอัปเดตให้ดูแฮมสักคลิปหนึ่งเพื่อให้หายคิดถึงกันนะเจ้าเนาะเดี๋ยวจะยกคือพอมันบ่ค่อยมีแต่เนี่ยมาเก็บบรรยากาศที่ดูนะคะเมื่อไหนจะลงเข้ามาให้เห็นตัวเจ้าเนี่ยโอ้ยเนี่ยเมื่อไหนจะลงเข้ามาให้เห็นตัวเจ้าเนี่ยนั่นมันนับหนึ่งถึงสิบนี่จะได้ประมาณ3กรัมเจ้าตอนเจ้าเนาะถ้าขวายๆมานี่บ่ค่อยมีป่าแล้วเจ้านี่แค่เจ้ามันรุ่นด้วยกันเจ้าเวลามันรุ่นเจ้าหมายนี่ก็เหมือนเดิมเจ้าเนาะมันค่อนข้างจะย้อนแสงตุ้นแต่ถ้ามาไอ้รุ่นช่วงควายก็บอกมีป่าให้รุ่นนะเจ้าโอ้ยนั่นไงไปแล้วหนึ่งมาตัวใหญ่ขนาดตัวซ้อยมันโดดทหารก็ยังดีนะเจ้าเนาะหญิงหนึ่งจะจำเจ็ดซอกตา 1.5 นะเจ้าเนาะเอาตั้งแต่ปัสซิวตัวใหญ่หน่อยขึ้นไปเพราะว่าช่วงนี้ป่าใหญ่ก็บ่ค่อยมีเจ้าต้องเก็บป่าน้อยเนาะป่าเล็กป่าน้อยเมื่อก่อนนี่ตอนแห้งใหม่ๆนี่คนตอดแห่อย่างเยอะนะเจ้าเนาะเดี๋ยวนี้คนบ่ค่อยมีแล้วเจ้าป่ามันมดป่ามันบ่ค่อยมีเยอะนี่ติดอะไรตะปืนเป็นบ่หินเจ้านี่ลุกคักลุกคักยินดีใจอาหารหล่อตัวมัดจุกอาหารหล่อกลางจำมันตัวเนาะเพื่อปลาซิวมันจะได้กินจะได้เข้ามาเจ้าใช้ทุกวิธีทางในการหล่อปลาตักซีสาแล้วมันต้องสักตัวตอนนี้ก็ช่วง8โมงเจ้านะเจ้าเนาะยังบ่มีไผมาอย่างสักคนกันเตื้อนี่ก็หญิงหนึ่งนะเจ้ายืนจมอยู่ปื้นน้ำมะในคนเดียวดูบรรยากาศมันปลาออกของกระเจ้านี่ปลาแทบออกหัวเลยเนาะเจ้าเงียบเงามีปลาน้อยจะออกหัวของโอ้นี่ไงหนึ่งตัวโอ้สองตัวเทียมเจ้ากับปลาขาวหางแดงอีกาหมานได้ละช็อตเด็ดเจ้าเมื่อไหนมันจะมาเข้าเงียบเตยเหี่ยวฝูงเนี่ยหญิงหนึ่งคิดถึงเนาะก็เลยรีบมานี่มาหมานมาเล่นมือปลาขาวหางแดงหนึ่งเจ้าอีกาสมกับการตื่นเจ้ามาหน่อยเนาะเปล่าช่วงนี้บ้านหญิงหนึ่งตอนเจ้านี่ก็อากาศหนาวอยู่นะเจ้าเนาะเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วเจ้าแต่ช่วงกลางวันก็ยังฮ้อนเหมือนเดิมจะหนาวแค่ช่วงเจ้ากับช่วงเย็นเนาะช่วงเย็นนี่ประมาณสัก6โมง7โมงเมื่อคืนไปนะเจ้าถึงจะเริ่มเย็นยังบ่หนาวแต่หนาวว่าเจ้าเนาะตั้งใจมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะอีกหนึ่งไม่ได้ทำคลิปลงเมินละเพราะมันบ่ค่อยมีป่าเจ้า
อยากจะอัปเดตถือว่ามาหาปลาช่วงเขียมเพื่อพอบางคนก็ตักว่าอยู่นึงเลิกทำคลิปละกายว่ะได้เลิกเจ้าอยู่นึงมากแทบจะทุกวันแต่มันบอกคอยมีป่ามันมาน่าเล่าใจอีกนึงเลยบัดไทยทำให้ดูเจ้าแต่เดี๋ยวนี้จะพยายามทำให้มันทีขึ้นแหมน้อยเนาะจะได้ปกไอจะได้อันหายคิดถึงกันท้องเจ้าเผื่อมีคนคิดถึงอีกนึงเนาะไปคิดถึงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เน้ออยากคือทำคลิปไอ้อย่างอื่นนอกจากยกจำก็บอกได้นะเจ้าเน้อคอมเมนต์มาบอกกันเจ้าลดนี่เลยนี่คือปัดตองปัดตองต้องรอมาเป็นช่วงๆมาเป็นพักๆตั้งเหนือห้องมาเป็นห้าห้าปลาโดดออกไปแล้วมัวแต่บนแสดงว่างบาดเจ็บด้วยนี่โดดไปจมเอาอ่ะปลาสร้อยก็สำหรับไผ่ปียาจะติดตามอีกนึงจากช่องทางอื่นๆเนาะทางในแอปฟ้าแล้วก็แอปดำจืดอะใช่ยิงหนึ่งเนี่ยตองอูเหมือนเดิมเจ้าเซิร์ฟไปหาไปกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะเจ้าเนาะในช่องก็อาจจะมีอะไรที่หลากหลายขึ้นอย่างแอปฟ้าเนี่ยก็จะมีการอัปเดตอาหารการกินแบบตั้งเหนืออย่างเงี้ยในแอปดำก็จะมีพวกสินค้าพวกอย่างตีหนึ่งเอฟมาใช่ปะอย่างเช่นที่ตักปลาหมวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะคือดูชัดๆแล้วนี่ภาพมันย้อนแสงเนาะหน้าดำไปหน่อยเนี่ยเจ้าจะเป็นพวกอีกหนึ่งก็จะเอฟพวกมาใช่พวกสินค้าตีหนึ่งเอามาใช่ในชีวิตประจำวันอย่างที่ตักปลาหมวกกันแดดอย่างเจ๊อี้แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ตีหนึ่งเอฟมาใช่นั่นเจ้าใครอยากจะไปสนับสนุนก็เอฟได้ในช่องอีกหนึ่งเลยก็ได้นะเจ้าเนาะฝากด้วยกับแอปดำของอีกหนึ่งดูนตากันต่อภาพเริ่มย้อนแสงแล้วเจ้านี่ดำขึ้นเรือแล้วคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปบะยาวนะเจ้าเนาะอยากจะอัปเดตให้เห็นสถานการณ์น้ำมาช่วงนี้บ่ได้มันจะหายไปเมินเจ้าบ่ได้อัพคลิปลง YouTube เพื่อพี่น้องได้พอกันเมินแล้วเนาะอยากเก็บบรรยากาศให้ดูช่วงหนาวๆปลาก็เขียมนะคะ เขียมหมายถึงหายากเจ้าอ้าแปรเมืองแปรเมืองเป็นเมืองไงเขียมหมายถึงมันจะหายากขึ้นนะคะพวกปลาอีกะ แปรเมืองเป็นไทยเออหนึ่งตัวปลาสตูปนี่ปลาสตูปน้อยจะอีกหนึ่งจะปลาเอาช่วงนี้เนาะหนึ่งส่วนมากอยากจะปล่อยถ้าตัวมอี้น่ะมันเอาไปทำกินอะไรยังไม่ได้ปล่อยไปก่อนเลี้ยงไว้ก่อนปีหนึ่งปีหน้าก็มาเอาปลาเที่ยวนี่ก็น่าจะนี่มันนักไม่เก่าตัวมันติดจับแม่ลำคาญมีอะไรหนึ่งตัวสองตัวกับปลาซิวเออจะปลาซิวใช่ไหมปลาสตันนี่ปลาขาวอีกไทยอยู่ไหมมันอยู่ในห้องปลาข้างไรเนาะอย่าขาดไปก่อนแสงเฮียนี่ปลาสไตน้อยอีกหนึ่งจะปล่อยใช่ไหมน้อยอีลำเรือกับเอานึงเขาเนาะนี่เจ้าเห็นกันภาพจะดำเล็กน้อยก่อนจะขึ้นหัวจมนี่สะดุ้งจังวางเก็บเจ็บวางเก็บไปเนี่ยสังเกตดูหน้ามันไหลเงี้ยไหลเขียวเจ้าแล้วตะปื้นเป็นใบหินขอดหินจะห้องหินโซโคกใช่ก่อนพวกเศษปูนตีเศษเสาเศษปูนที่เพิ่นเอาลงมาขวางไว้มาก่อนนะเจ้าเพิ่นมาถมตะลิงน้ำมะไว้เนาะอีกนึงจะให้ดูพวกหินแบบอันนะเจ้าเยอะมากๆแถวใต้ยออีกนึงก็เยอะเนาะ
เป็นเศษหินเศษปูนเยอะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างๆนี่เนี่ยแบบเนี้ยเยอะมากเนี่ยคือวางจำมาแจกเจ้านี่รถเอ้ยหนึ่งตัวได้ดีเท่าซอยแน่นวลเห็นตากว่านะขาดย้อนแสงขาดแน่นวลเห็นไหมคะขาดย้อนแสงนิดนึงวันที่แล้วเจ้าขาดย้อนแสงดำขึ้นโดดนะยังไงขาวันเด่นเนี่ยช่วงเจ้าตัวเจ้าจะอีกแต่พอมีป่าให้ยกป่องเนาะถ้าควายมานี่หนึ่งอยู่หลายวันแล้วมันตึ้มเข้าห้องจนอยู่หนึ่งเอาอาหารมามัดหลอดไปใต้ยอนี่ก็หวังให้ป่ามาวนเวียนอยู่ใกล้ๆนะเจ้าจะได้เรียกปลามาบ้างเนาะมันมาใกล้ก็ดียกตอนเอ้ยนี่ตอนที่บ่ได้ใส่เยื่อน่ะตึ้งบ่ได้ปลาไปซิบกำฟ้ากระจกแดดเริ่มส่องหน้าแล้วเจ้าภาพเห็นชัดอยู่ก่อนนี่มันจะยกทรงท้ายแล้วเจ้าภาพเห็นย้อนแสงเยอะอุ้ยย้อนแสงส่องแดดกับส่องหน้าปลากับข้าวเจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้เก็บบรรยากาศแม่น้ำมะมาดูช่วงน้ำแห้งกับฤดูเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวนะเจ้าเนาะขอบคุณทุกการรับชมวันนี้อีกหนึ่งจะสรุปผลงานให้ดูเนาะถ่ายคลิปเจ้าอุ้ยเจ้านี่เจ้าพอประเทศไทยอุ้ยโดดออกไปหิมสองตัวก่อนเจ้าโอ้ตอนนี้ได้ฝูงแหลกมันเนาะจะได้ประเทศไทยละปิดคลิปแล้วเจ้า